สวัสดีครับผมที่บ้านนามาทุ่มแซงออกมาตัดหญ้ากันเลยมาเบิ่งป่าฝนเศร้าตกเลยแหละป่ามันที่ลงมาลุกขึ้นเลยนกขึ้นจากนั่นนกไข่มันวิดน้ำส่วนเราเห็นไหมต่างล่างขึ้นก็ขี้เหนียวขี้หยาแท้ก็ตั้งขี้เราเอาเศร้าเนี่ยนั่นขันตัวก็ผิวเป็นแฉกด้วยคนเป็นใหญ่เนาะกุ้มออกจากน้ำสักคนนี่แหละกำลังปูเลยปูใส่หน่ะปูปูใส่หน่ะไปได้ไปบ้าเถอะนี่เงียบๆอยู่นี่ก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เฉยๆเนี่ยให้เป็นยังไงให้ออกเป็นยังไงเท่าไหร่รู้ให้เป็นยังไงเป็นยังไงจะได้เล่นเป็นหัวใจตัวบังเนี่ยเธอนี่นะต้องเติมน้ำหนักไปคนหนึ่งปู่เสียจ่อยปู่ตัวบ้างไงก็เสียใช่กำลังลงนะคือกำลังลงเงาๆลงมาไอ้มกนึงเขาดีจะปลาซิ่วล้วนๆคือมันก็นั่งลงมาแต่ยังเดินลงมาแรงออกมาตรง
แรงจังมาดึงคือครับเอาผ่าหน้ากั้งดีๆบ่ให้ปลาติดเป็นแรงจังมาเห็นเบิ่งใหม่ผมเมื่อก็ให้จังขี่รถสลิงออกมามายามตรงยามแรงเศร้านี่ก็ได้ไปอยู่บ้านจกมกนี่แหละให้มันแรงมาเบิ่งนั่นมันอ่อนแล้วแหละไหลควายแล้วมีป่าข้างบ่มันเสียงหัวห้องก็ออกตายเบิดอันนี้เพิ่นน่ะเอาไปอันนี้เอาไปให้กุ๊ดเพิ่นน่ะซุ่มป่าอีกน้ำอ่อนนี่ก่อนนี่ป่าเขาวะเออก็ชิวหน่อยขึ้นมาเรื่อยๆน้ำมันอ่อนหลายเกินฝางกำลังลงนี่เป็นไรน้อยมันก็เล่นมันก็จ้ะมันก็ลงนี่เป็นไรน้อยมาแล้งตัวเลยกลับมันลงมันติดเลยบ่ลงแล้วมันยิ้มเศร้าบ่ป่าเฮ็ดไปผมก็ได้ผมก็น้อยผมก็ขนาดเย็นตามข้างในหลังเย็นไปแล้วจะไปเย็นอะไรกันไปซิ่วหน่อยอ
น่อยนอนออกไปว่าได้มันมาแค่ฉันจะตักเอานับออกให้มันล่องก็ไปดูใกล้นะมันล่องจังหน่อยก่อนปลาซิ่วล้วนล้วนปลาซิ่วเนี่ยสะเอื่อนปลาซิ่วหางแดงรอบนี้ได้อยู่หม้อหนึ่งคนละปลาหันสิล่องเลยบัวพี่จะกลับเลยพี่น้องมาดิคำละอื่นยังสิมาหยามเพิ่งไหมสำหรับคลิปนี้จะได้จบไปเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยครับด้วยไปแล้วครับผมกลับบ้านแล้วสวัสดีครับ